กลับมาสู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนอัลพายกับหน้าจอในรุ่น X008 EU หน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนบอสวิก The Best at It Be ขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยน Formula X Right Time Warranty ขอขอบคุณสายลำโพงและสายสัญญาณคุณภาพสูงจากประเทศรัสเซียเชอร์นอฟขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนอัลฟาคูสติกขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนไดสตาร์ขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนเอ็มแมทขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนเพอร์ฟอร์แมนซ์ขอขอบคุณเครื่องเสียงเตริยนเมอร์คิวรี่ขอขอบคุณร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์โอเวอร์ไดส์แอร์แอนด์ซาวด์ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มี Power Amp นะครับของ Formula X นะครับในรหัส FX4450D ครับครับตัวนี้จะเป็น Amp 4 Channel เป็นดิจิตอลฟูลเลทใช่ครับนะครับรหัส4450ตัวนี้วัตต์ในตัวมัน150 RMS ที่4โอห์มคูณ4นะครับครับคือถือว่าเป็นแอมป์ไซส์เล็กซึ่งวัตต์ไม่น้อยเลยเดี๋ยวนี้แอมป์ในประเทศไทยก็จะไซส์เล็กวัตต์หนักกันหมดเลยนะคะใช่คือไซส์ขนาดเนี้ย150วัตต์คูณ4แต่ละชั้นนั้นถ้าเอาไปขับซับ HQ นี่นะพวก10นิ้วแม็กซิมัม 3-400 วัตต์นี่วัตต์ตัวนี้ไม่ต้องบิดนะครับวัตต์สูงมากขับซับ HQ พวก10นิ้วเนี่ย 3-400 วัตต์ได้สบายๆเยี่ยมเลยนะครับจุดเด่นของตัวนี้อย่างนึงที่เป็นแอมป์รุ่นใหม่ที่จะออกมาในปี2ต้อนรับปี2017นะครับซึ่งเป็นดิจิตอลฟูลเลนซ์ที่วัตต์สูงเรายังไม่เคยเรายังไม่เคยเห็นฟอร์มูล่าที่ออกเป็นดิจิตอลฟูลเลนซ์และวัตต์สูงขนาดนี้มาก่อนนะครับ150คูณ4พูดง่ายว่ามันขับลำโพงไม่เกี่ยงจะเป็นกลางแหลมก็ได้จะซับก็ได้นะครับส่วนใหญ่พอพูดถึงฟอร์มูล่าจะเห็นใหญ่เรามักจะมองภาพฟอร์มูล่าไปเรื่องของงานตัวใหญ่ใช่จะเป็นคาร์ดดีตัวใหญ่ตัวนี้วัตต์สูงตัวเครื่องมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ใต้ฐานนะครับเวลาใช้งานระวังนิดนึงอย่ายึดติดกับพื้นต้องจับรอยเพื่อให้ระบายความร้อนได้นะครับในตัวทั้ง4ชั้นนั้นมีวงจรทั้ง High Pass Low Pass มาให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีสวิตช์คูณ1กับคูณ10ตัวนี้นักเล่นต้องเข้าใจนะว่าสวิตช์คูณ1กับคูณ10คืออะไรครับสวิตช์คูณ1กับคูณ10ก็คือตัวคูณตัวเลขความถี่ซึ่งจะใช้กับวงจร High Pass นะครับครับอย่างเช่นว่าสมมติถ้าคุณต้องการความถี่ของสมมติถ้าต้องการเอาไปขับ Twitter ครับที่ความถี่สัก 4,000 เฮิรตซ์เราก็ผักไปที่คูณ10แล้วก็หมุนไปที่ High Pass 400ค่ะ400คูณ10จะกลายเป็น 4,000 นะครับหลายคนไม่เข้าใจว่าไอ้คูณ1คูณ10คืออะไรถ้าคุณผักมาเป็นคูณ1คุณหมุนไปที่400มันก็คือ400เฮิรตซ์แต่ถ้าคุณผักไปคูณ10เมื่อไหร่400เฮิรตซ์จะกลายเป็น 4,000 เฮิรตซ์ก็จะกลายเป็นความถี่สูงไว้ขับ Twitter เท่านั้นนะครับนี่คือความหมายของสวิตช์คูณ1กับคูณ10ครับเอาล่ะคราวนี้มาสู่การวัดแลบเทสเรื่องของ response เลยนะครับลุยค่ะตอนนี้แผ่นพิงน้อยรออยู่ในฟอนต์อัลไพตัวนี้นะคะ X008 EU นะคะแล้ววันนี้ก็สายสัญญาณก็เป็นเชอร์นอฟแล้วก็เป็นสายลำโพงสวยๆสีเทาอันนี้ก็ของเชอร์นอฟเช่นเดียวกันนะคะขอวอลุ่มสัก12มาเลยครับอาจารย์เอา12ตึง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 ปุ๊บขึ้นไปแล้วนะคะอุ้ยเกินอ่ะ12พอเอาล่ะถ้าดูจากกราฟตรงนี้เราจะพบว่าความถี่สูงเห็นไหมโดดเด่นกว่าชาวบ้านมาเลยปลายยกอีกแล้วนะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอสต็อปกราฟแล้วมาว่ากันเลยนะครับค่ะโอเคมาดูเส้นตรงแบบนี้ต้องว่าเขาด้วยเหรอเอาล่ะมาดูจุดแฟลตอยู่ที่ 78.62 dB ที่ 1K ครับอาจารย์ขอไล่หาความถี่สูงก่อนแล้วกันตรงเป๊ะเลยเนาะครับ78.6 นะครับ78.4 5,000 เฮิรตซ์ 78.6 ก็ยังแฟลตอยู่10,000เฮิรตซ์ก็ยัง 78.9 ขึ้นไปประมาณ 0.4คราวนี้ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับพอถึง10,006กว่าก็กลายเป็น 80.9 พอถึง 20,000 เฮิรตซ์มันกลายเป็น 82.4 dB มันขึ้นยกความถี่ 20,000 เฮิรตซ์ไปถึง 4 dB 4 dB แล้วอย่างนี้ไม่เกินเหรอคะเพราะอาจารย์บอกว่าบวกลบไม่เกิน3 dB เราอาจเทสมาหลายแบรนด์แต่เจอบวกแค่บวก3แต่ตัวนี้บวก4ถ้าเล่นกับลำโพงไฮเอนด์อาจจะพบว่าปลายแหลมอาจจะเกินไปนิดนึงต้องกดลงแต่ถ้าหากว่าลำทวิตเตอร์ของคุณไม่ใช่ลำโพงที่ไฮเอนด์ประเภทดีประเภทอาจจะเจอประเภทลบ
ลบ1ลบ2ลบ3ครับอ๋อคือลำโพงคุณไม่ดีถ้า Twitter เจอประเภทปลายแหลมลบลบสัก3 dB ซึ่งถึงว่าโอเคอยู่นะแต่พอมาเจอบวก4มันจะขึ้นจะกลายเป็นบวก1อ๋อมันก็จะพริ้วก็จะพริ้วก็จะดีขึ้นถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบวก4ตรงนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้แอมป์ตัวนี้คุณสามารถซื้อลำโพงที่ถูกลงได้นิดนึงใช่คือไม่เจอไฮเอนด์ก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูที่ความถี่ต่ำบ้าง 78.6 78.4 78.6 นะครับมาถึง20 77.79 ลงมาแค่ 0.5 ครึ่ง dB เองเพราะนั้นถ้าเอาไปขับซับบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความถี่ต่ำมาหมดนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยนะครับมาดูวงจรโลพาสกับไฮพาสที่อาจารย์มีเซตเอาไว้ครับนี่คือวงจรไฮพาสนะครับเซตไว้ที่ความถี่100เฮิรตซ์แอมป์ตัวนี้ออกแบบมาไฮพาสกับโลพาสอยู่ที่เป็นคอสออเดอร์ที่1 6 dB ต่อออกเทปครับฉะนั้นถ้าเราเซตเป็นแบบนี้เราจะพบว่าทั้งโลทั้งไฮออเดอร์1ทั้งคู่ครับนะครับที่6 dB ทั้งคู่เลยใช่ครับครับแต่ถ้าหากว่าเราผลักสวิตช์ไปที่คูณ10เมื่อกี้แต่บอกว่าเขามีสวิตช์คูณ10ไว้ขับเสียงแหลมนะครับถ้าขับเสียงแหลมคูณ10มันจะเป็นภาพนี้อาจารย์ขอรบตัวนี้ก่อนครับจาก400ตัวนี้จะกลายเป็น 4,000 นะครับแต่ว่าวงจรโลพาสของเขาพอเราเลื่อนไปถึง 4,000 เฮิรตซ์ตัววงจรโลพาสตัวนี้เขา50เฮิรตซ์ถึง 4,000 นะไม่ต้องคูณ10หมุนปื้ดไปเลย 4,000 เฮิรตซ์จะพบว่าโลพาสพอ 4,000 เฮิรตซ์ตัวนี้ 4,012 dB แต่ว่าตัวไฮพาสยังเป็นยืน6เพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะเอาตัวนี้ไปขับ Twitter แบบเพียวๆสมมุติเล่นกลางแจ้งนะครับไม่ต้องผ่าน4ปล่อยได้เลยปล่อยคูณ10หมุนไปเลย 4,000 หรือ 5,000ไม่ต้องต่อสีเพิ่มจบได้เลยไม่เสียหรอไม่เสียครับเพราะว่ามันคอสตัดความถี่สูงได้อ๋อนะครับเข้าใจแล้วอย่างนี้ก็แจ๋วเลยนะก็อย่างที่บอกกับฟอร์มูล่า X เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของสไตล์ FPL แต่จะเป็น FPL ที่แบบไฮเอนด์หน่อยเสียงดังฟังดีใช่คือเสียงดังมันเหมือนเดิมดังสู้ชาวบ้านได้เหมือนเดิมแต่ใช้อุปกรณ์น้อยกว่าเดิมแล้วก็ทนกว่าคนอื่นด้วยเปิดไปเถอะไม่มีขาดใช่ครับแล้วนี่ตัวใหม่นี่หน้าตาสวยงามด้วยนะสวยงามเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเข้ามาเล่นเป็นอะคริลิกแบบเรืองแสงมีไฟเรืองแสงปกติจะเป็นแผ่นเพจแบบดูแบบบึกบึนอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงนี่แบบดูซอฟๆหน่อยแล้วมีไฟสวยงามฟุ้งฟริ้งครับตอนรับแบบว่าปีใหม่ปีใหม่ก็นิวลุกกันเลยกับไลท์ทามวารันตีจากฟอร์มูล่าก็สรุปก็คือผ่านค่ะแน่นอนครับก็ถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทกลัดคอร์ปอเรชั่นครับใช่แล้วค่ะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายฟอร์มูล่า X ทั่วประเทศเลยค่ะใครมีคำถามคาใจอยู่เดี๋ยวอาจารย์อนันต์จะทุกเสียงมีคำตอบให้คุณผู้ชมเองอดใจรอสักครู่ค่ะ